ประเพณีของพระพุทธของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านพาดำเนินท่านดำเนินมาเป็นความละเอียดสุขุมกัมพีรภาพมากในทุกแง่ทุกมุมของการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าภูมิใจตามประวัติซึ่งมีในตำราที่เราทั้งหลายได้อ่านได้เห็นซึ่งควรจะยึดเป็นแนวทางอย่างถึงใจการปฏิบัติก็เริ่มแรกแต่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดและบำเพ็ญพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีเรียบเรียบเงียบเงียบสงบเพื่อความสงบภายในเป็นลำดับแม้จะทรงบำเพ็ญผิดทางบ้างการทรงอดพระกิริยาหารเป็นเวลาหลายวันหรือ49วันไม่เสวยพระกิริยาหารแต่ก็สิ่งที่น่าเคารพบูชาอย่างยิ่งก็คือพระอุตสาห์พยายามของพระองค์ถึงขนาดสลบสลายด้วยความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเมื่อได้งดจากการทรงอดพระกยาหารนั้นมาบำเพ็ญทางอนาปานสติซึ่งเป็นถูกต้องกับหลักสัจธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติก็ทรงได้ตรัสรู้ธรรมในคืนวันนั้นการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติหรือเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่โลกทั้งหลายไม่เคยมีเลยไม่มีผู้ใดที่จะประพฤติตนให้รับความลำบากลำบนเหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดจะได้ตรัสรู้ธรรมอันเป็นธรรมแดนอัศจรรย์อย่างยิ่งเหนือโลกทั้งสามได้เหมือนพระพุทธเจ้าการทรงนำทำออกสั่งสอนหรือโปรดสัตว์โลกก็ไม่มีใครที่จะละเอียดสุขุมกัมพีรภาพในแง่แห่งอัตธรรมและอุบายวิธีการแห่งการสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายที่เริ่มแรกที่จะได้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามีพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นซึ่งพร้อมแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อได้สดับธรรมซึ่งเป็นของจริงล้วนๆออกมาจากพระทัยของพระองค์เองซึ่งทรงดำเนินมาโดยถูกต้องและตรัสรู้โดยชอบธรรมอย่างยิ่งบรรดาสาวกเหล่านั้นก็ยังทราบถึงความจริงแห่งธรรมเป็นขั้นๆไปโดยลำดับจนได้บรรลุธรรมถึงอรหัตตภูมิด้วยกันดังนั้นศาสนาก็กระจายออกไปด้วยความสง่างามด้วยความอัศจรรย์บรรดาสาวกแต่ละองค์ละองค์ที่ได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงความจริงด้วยการสละเลือดเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตจิตใจก็ไม่อะไรเสียดายพระสาวกองค์ใดประกาศพระศาสนาในสถานที่ใดจึงปรากฏว่าโลกทั้งหลายมีความเชื่อความเคารพเลื่อมใสทำให้เกิดความร่มเย็นภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานและเกี่ยวข้องกับสังคมใดๆก็เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความร่มเย็นเป็นจุกเพื่อความสนิทสนมต่อกันเป็นลำดับ
พราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นของเย็นอยู่แล้วทำให้โลกทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเพราะอัตธรรมดังนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาไม่ว่าองค์ใดเป็นไปเพราะความน่านับถือน่าเคารพเลื่อมใสทั้งนั้นไม่ก้าวกายกับหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาเรื่อยมาโดยลำดับทั้งนี้เพราะท่านเหล่านั้นมีธรรมเต็มดวงใจแล้วแต่ก่อนมีแต่กิเลสโสมมเช่นเดียวกับเราท่านนี้เองแต่เพราะการชำระสาสางทายเทสิ่งเพื่อทายเทสิ่งไม่ดีสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายออกจากใจนั้นและประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัยจึงเป็นผลให้จิตใจได้รับความดูดดื่มในอัตธรรมธรรมจึงไหลเข้าสู่ใจเป็นลำดับแทนสิ่งสกปรกซึ่งมีอยู่ภายในใจนั้นจนถึงกับใจทั้งดวงบรรจุธรรมไว้ทั้งหมดใจเต็มไปด้วยอัตด้วยธรรมเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องการแนะนำสั่งสอนโลกก็สั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะการปฏิบัติมาแล้วทั้งทางเหตุและผลไม่มีข้อข้องใจสงสัยสั่งสอนด้วยความองอาจกระหายและตรงต่อความจริงทุกแง่ทุกมุมผู้รับการอบรมจึงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับเพราะผู้สอนโดยถูกต้องทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพราะความรู้มาแล้วทุกอย่างจึงนำมาสอนโลกนับแต่องค์ศาสดาลงมาถึงพระสาวกการสั่งสอนอัตธรรมแก่พุทธบริษัทจึงไม่มีคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องดีงามที่จะยังผลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังโดยลำดับไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหมือนผู้ไม่รู้ไม่เห็นนำธรรมมาแสดงซึ่งผิดกันอยู่มากด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติพึงคำนึงถึงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพาดำเนินมาอย่างถึงใจอย่าได้เห็นสิ่งใดมีความสำคัญยิ่งกว่าอริยประเพณีที่ท่านพาดำเนินมาแล้วปฏิบัติตนตามแนวทางนั้นๆไม่ว่าวินัยให้มีความสนใจใครจะรู้จะเห็นและเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งด้านธรรมะและด้านวินัยเราจะเป็นไปเพื่อความภูมิจิตภูมิใจของเราเป็นอย่างน้อยยิ่งกว่านั้นก็จะทำให้เป็นความสง่างามในวงคณะผู้ปฏิบัติด้วยกันและเป็นความสง่าราศีแจ่มวงพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนากว้างขวางไปไม่มีประมาณการทำสิ่งใดพึงระลึกถึงเหตุถึงผลอยู่เสมออย่าทำด้วยความสุ่มเดาอย่าทำด้วยความสะเพร่ามักง่ายเพราะหลักธรรมทั้งหมดไม่มีธรรมข้อใดแง่ใดที่ออกมาจากความสะเพร่ามักง่ายของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยแต่ออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงและออกมาด้วยเหตุผลและกลมกลืนไปกันไปโดยลำดับในทางถูกต้องดีงามไม่มีผิดพลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า
ราจะเรียกว่าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็ไม่ผิดจะผิดที่ตรงไหนเพราะธรรมนี้พร้อมแล้วที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งมรรคผลเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีธรรมข้อใดยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นโมฆะหาผลตอบแทนไม่ได้ทั้งที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมหลักที่ไหนแต่เป็นธรรมที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายละและฝ่ายบำเพ็ญฝ่ายละคือวิธีการแห่งการละกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและการบำเพ็ญสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนให้มีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับมีสมบูรณ์อยู่ในศาสนธรรมนี้ทั้งสิ้นจึงเรียกว่ามัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายอย่าคิดคำนึงถึงอดีตอนาคตในการแก้กิเลสเพราะกิเลสนั้นไม่มีอดีตอนาคตเป็นกิเลสอยู่วันยั่งคำที่จะผลิตทุกข์ขึ้นมาแก่ผู้สนิทติดจมอยู่กับกิเลสตลอดไปไม่มีคำว่าผ่อนผันสั้นยาวเหมือนสิ่งอื่นใดเลยการปฏิบัติขัดเกลาหรือต่อสู้ปราบปรามกิเลสเราจริงไม่ควรทำความผ่อนผันสั้นยาวจะไม่ทันกับกิเลสเพราะคำที่ว่าผ่อนผันสั้นยาวนั้นโดยมากมักจะเป็นอุบายของกิเลสเสี่ยมสอนเราโดยไม่รู้สึกตัวจะทำอะไรก็ตามขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรืออริยประเพณีเสมออย่าทำด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในเบื้องต้นแห่งการบวชซึ่งเคยเทศให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาจนไม่รู้กี่ครั้งแล้วซึ่งน่าจะพอเข้าใจและถึงใจกันว่างานของพระซึ่งเป็นผู้พร้อมแล้วในการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ไม่มีผู้ใดที่จะพร้อมยิ่งกว่าพระไม่มีผู้ใดที่จะมีโอกาสวาสนาอำนวยตลอดจตุปัจจัยทยทานทั้งสี่ซึ่งเป็นเครื่องสนุนยิ่งกว่าพระเมื่อเราทราบแล้วว่าพร้อมทุกอย่างแล้วความเพียรของเราที่จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติต่อกิจการงานของตนจึงควรขมักขม้นเข้มแข็งทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ในเบื้องต้นท่านได้มอบงานให้แล้วทุกท่านไม่ว่าเนนว่าพระที่ได้บวชปรากฏตัวเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะต้องได้รับมอบงานประจำเพศของตนเหมือนกันหมดงานนั้นได้แก่กรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วในการที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนเพราะความลุ่มหลงในงานที่ตนกำลังเริ่มทำอยู่นี้ได้แก่อะไรท่านพูดเพียงย่อๆแต่เป็นการกระเทือนไปหมดทั่วอวัยวะของเราทุกส่วนทุกอาการว่าเตสาหมายถึงผมบนศีรษะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ไม่สงสัยโลมาที่ก็คือขนเกิดติดทั่วสันพางร่างกายหน้าขาเล็บมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายดันตาฟันก็คือกระดูกเราดีๆนี่แต่เรียกว่าฟันมีอยู่ด้วยกันตะโตนี่เป็นประโยคสำคัญมากแปลว่าหนังทัจจะปริยันโตหนังหุ้มอยู่โดยรอบภายในร่างกายนี้
เพื่อปกปิดความสกปรกโสโครกเต็มตัวภายในร่างกายนี้ไว้พอให้มองดูกันได้ไม่ถึงกับแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางเพราะความเบื่อหน่ายความน่าเกลียดน่ากลัวของคนแต่ละคนที่ไม่มีหนังหุ้มตัวแต่เรากลับเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของสวยงามไปเสียจึงกลายเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลย่ำยีตีแหลกแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่มอบให้พิจารณาทำให้เป็นของไม่สวยไม่งามไปเสียนะนี่แหละข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้พอถึงตะโจเท่านั้นท่านก็หยุดเพราะรอบหมดแล้วในร่างกายของเราคนเราถ้าไม่มีหนังเสียอย่างเดียวดูกันได้ที่ไหนไม่ว่าจะดูด้านไหนข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังด้านขวางสถานกลางเต็มไปด้วยบุพโลหิตเยิ้มอยู่หมดทั้งตัวแล้วเราจะสำคัญมั่นหมายไปว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามของน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีได้อย่างไรเมื่อเอาหนังบางๆนี่เท่านั้นเอาออกเสียแล้วดูกันได้ที่ไหนนี่พิจารณาเข้าไปยิ่งกว่านี้ลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความขยะขยงซึ่งเป็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวเต็มไปหมดภายในร่างกายของเราแท้ๆซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนโดยสัญชาตญาณของจิตมีความรักความสงวนอวัยวะของตนทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้แต่เมื่อหนังได้กระจายออกจากร่างกายนี้เสียหมดไม่มีหุ้มห่ออยู่เลยเช่นนี้ตัวเองก็ดูตัวเองไม่ได้ดีไม่ดีจะเป็นมาเป็นหลังไปก็ได้เพราะความเกลียดความกลัวตัวเองถึงกับไม่มีสติยับยั้งตัวก็เป็นได้นี่ก็เพราะหนังเพราะฉะนั้นหนังจึงเป็นประโยคอันใหญ่โตในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ได้พิจารณาตามหลักความจริงของมันผมเกิดขึ้นจากสถานที่เช่นไรก็เกิดขึ้นจากสถานที่สกปรกโสมมเกิดขึ้นจากหนังจากเนื้อแล้วก็ว่าขี้ผมขี้ขนขี้เล็บขี้ฟันขี้เหล่านี้ออกมาจากความสกปรกภายในเป็นของเศษของเดนของทิ้งแล้วจึงเรียกว่าขี้น่าดูที่ไหนเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่คืองานเหล่านี้จะเป็นชิ้นใดก็ตามขอให้พิจารณาให้ถึงความจริงของสิ่งนี้ส่วนมากตะโจเป็นของสำคัญกว่าเพื่อนเมื่อพิจารณาตะโจคือหนังที่หุ้มห่ออยู่โดยรอบนี้ไปตัวสันพังสันพังร่างกายก็เป็นเหตุให้จิตใจได้อย่างทราบเข้าสู่ภายในซึ่งเป็นของปฏิกูลเต็มตัวอยู่แล้วโดยปกติของมันได้อย่างชัดเจนนี่เวลาพิจารณาตะโจตะโจกำหนดดูตะโจแล้วยังจิตยังซึ้งเข้าไปตามหนัง รอบตัวแล้วซึ้งเข้าไปภายในร่างกายนอกจากหนังหุ้มอยู่ภายนอกแล้วดูเข้าไปภายในจิตย่อมจะเพลิดเพลินย่อมจะซาบซึ้งในสิ่งเหล่านี้แล้วจะเบาไปหมดภายในจิตใจเกิดความสลดสังเวชขึ้นภายในตัวทั้งนี้ได้เราได้เคยปฏิบัติได้เคยพิจารณาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเบื้องต้นก็อาศัยการคาดคะเนใช้สัญญาเป็นเช่นบรรทัดเดินตามสัญญาว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ท่านว่ามันสกปรกโสมมเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนี่เป็นความจริงที่ท่านแสดงไว้เป็นสวขาตธรรมแต่จิตใจเรามันเสกสรรปั้นยอให้ขัดต่อความจริงนั้นไปเสียว่ากลายเป็นของสวยของงามเพราะฉะนั้นจึงพยายามทำจิตใจของเราให้คล้อยตามความจริงที่ท่านจัดไว้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม
ืนพิจารณาคือฝืนกิเลสนั้นไม่ใช่ฝืนความจริงฝืนกิเลสพิจารณาเข้าสู่ความจริงอันไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนเพราะเป็นความจริงจนมีความทราบซึ้งเห็นได้ชัดนี่เคยเห็นแล้วคือเห็นประจักษ์จากการพิจารณาจริงๆไม่ใช่เห็นด้วยความด้นเดาไม่ใช่เห็นด้วยความคาดคะเนไม่ใช่เห็นด้วยความสัญญาคือความจำแต่เห็นด้วยความจริงพอจิตได้รู้เห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นเนื้อเป็นต้นจิตทราบซึ้งในเนื้อแห่งร่างกายของตนแล้วก็ทำให้ทราบซ่านไปหมดทั่วสรรพางร่างกายเหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟลุกลามไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยนี่ความจริงอยู่ที่ไหนรอบร่างกายของเรานี้ความรู้ก็ซึ้งไปเรื่อยๆปัญญาตรองไปตามทราบความจริงนั้นอย่างลึกซึ้งแล้วจิตใจถอนตัวออกมาเกิดเป็นความเบาใจสง่าผ่าเผยเกิดความอัศจรรย์ในความรู้ความเห็นกายของตนนั้นทั้งที่เราพิจารณากายของเรานั่นแหละแต่ขณะที่กำลังพิจารณาเพลินๆด้วยความรู้ซึ้งๆอยู่นั้นกายไม่มีความรู้สึกในตัวเลยในขณะนั้นเหมือนกายไม่มีทั้งที่พิจารณากายของตัวอยู่นั่นแหละเบาไปหมดผลสุดท้ายร่างกายทุกส่วนที่ได้รู้ได้เห็นด้วยความซึ้งนั้นก็แปรสภาพให้เห็นอย่างชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นโดยลำดับหนังก็พังลงไปเปื่อยเน่าลงไปให้เห็นชัดเจนเนื้อก็เปื่อยเน่าพังทลายลงไปโดยลำดับลำดาภายในตับไตไส้พุงอะไรก็กระจายตัวลงไปเต็มไปหมดเกลื่อนอยู่ด้วยความสกปรกโสโครกของร่างกายตนที่แต่กระจายออกจากกันเพราะการพิจารณาทราบซึ้งด้วยปัญญาจิตใจเกิดความสลดสังเวชจนน้ำตาร่วงทั้งที่เวลานั้นไม่ทราบว่ากายมันอยู่ที่ไหนและทั้งที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นเองร่างกายของเราเองแต่กายปรากฏว่าไม่รู้สึกตัวขณะนั้นแล้วน้ำตามันร่วงได้อย่างไรนี่จากนั้นไปน้ำตาก็หายละทีนี้พอพังทลายลงไปคือคำที่ว่าน้ำตานี่เป็นในขณะที่กำลังทราบซึ้งในความเห็นในความรู้พวกเนื้อพวกหนังพอพังลงไปตรงนี้อะไรก็ค่อยหมดไปเนื้อหนังทุกชิ้นทุกส่วนก็พังลงไปให้เห็นอย่างชัดเจนเหลือแต่ร่างกระดูกตั้งอยู่บนกองหนังกองเนื้อกองอวัยวะส่วนต่างๆที่เน่าเฟะอยู่ภายอยู่ในท่ามกลางนั้นทีนี้กระดูกเมื่อไม่มีเส้นเอ็นติดต่อกันไว้หรือสืบต่อกันไว้ยึดกันไว้กระดูกก็พังทลายลงไปจนกลายเป็นกองกระดูกไปหมดร่างกายทุกส่วนที่สลายตัวลงไปส่วนน้ำก็ค่อยซึมซาบลงไปในดินบ้างและเป็นไอขึ้นบนอากาศบ้างในความซึ้งของจิตเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยแห้งกรอบลงไปกลายเป็นดินให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนทั้งคนมากลายเป็นดินให้เห็นได้อย่างประจักษ์ด้วยการพิจารณาจากนั้นกระดูกซึ่งเป็นของแข็งก็ค่อยกลมกลืนไปกับดินแล้วกลายเป็นดินให้เห็นต่อหน้าต่อตาจิตก็สว่างกระจ่างแจ้งเป็นความอัศจรรย์เหนือล้นในขณะที่เห็นอสุภะอสุพังอย่างประจักษ์ใจนั้นจนถึงกับออกอุทานว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่งมามีในวันนี้เท่าเหลือมีเต็มร่างกายของเราอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาทำไมเราจึงไม่รู้จึงไม่เห็นแล้วทำไมจึงเพิ่งมารู้มาเห็นกันวันนี้นั่นเกิดอุทานขึ้นมาแล้วความเบาของจิตก็พูดไม่ถูกความอัศจรรย์ของจิตที่ปล่อยจากสภาพเน่าเฟะทั้งหลายกลายเป็นดินเป็นน้ำ
เป็นลมเป็นไฟนี้ก็พูดไม่ถูกจากนั้นจิตก็รวมตัวเข้าเหมือนไฟไหม้ดินระเบิดพึบเดียวเลยหมดดินทั้งแผ่นหายไปหมดต้นไม้ภูเขาไม่ต้องพูดเมื่อแผ่นดินทั้งแผ่นได้กลายเป็นอากาศธาตุไปหมดร่างกายกลายเป็นดินเป็นน้ำแล้วดินน้ำลงไปกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเหลือจากความรู้ล้วนๆซึ่งเป็นความรู้อัศจรรย์เด่นอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นนั่นคือผลอย่างการพิจารณาอสุภะอสุภังเป็นต้นให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจด้วยความจริงจริงไม่ใช่ด้วยความจำจิตเป็นแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นอย่างเต็มที่เป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะถอยออกมามีคำว่าถอยนี่ก็เป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราใช้เป็นสมมุติเท่านั้นแต่อาการความเคลื่อนของจิตที่ออกมาจากหลักธรรมชาติที่รวมตัวสงบแน่วและละเอียดละอออัศจรรย์อย่างนี้มันเป็นกิริยาอันหนึ่งไม่ทราบว่าจะให้ชื่อให้นามอย่างไรถูกจึงเพียงว่าถอยออกมาหรือว่าแสดงกิริยาออกมาแม้จิตถึงเวลาที่จิตได้ถอยออกมาจากความสงบตัวอย่างเต็มที่แล้วเรากำหนดดูต้นไม้ภูเขาดินทั้งแผ่นก็ไม่เห็นมันยังว่างอยู่หมดภายในจิตใจของเราใจยังว่างไปหมดนี่คือการพิจารณาอสุภะอสุภังร่างกายเป็นที่เรียกว่ากรรมฐาน5นี่แหละคืองานของนักบวชเราเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จิตใจเรายึดไปหมดคำว่าขันธ์ตั้ง5คืออะไรกองรูปก็ได้แก่ร่างกายทุกส่วนรวมแล้วเป็นอาการ32คือกองรูปเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันก็อาศัยอยู่กับอันนี้แหละแต่ไม่ใช่สิ่งนี้ครับเป็นธรรมชาติของใครของเราสิ่งกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นแต่ละอย่างละอย่างไม่สับปนกันเมื่อเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแยกออกไปสู่ข้างนอกมันก็เหมือนกันกับข้างในคำว่าอสุภะอสุภังของปฏิกูลโสโครกของแตกของดับของสลายทำลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ว่ารูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายมันเป็นเหมือนกันหมดนี่ที่นี่มันก็กลายเป็นโลกวิถูเริ่มกลายเป็นโลกวิถูขึ้นมาคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกหยาบหยาบนี้เสียก่อนคือโลกแห่งรูปประขันว่าเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่ารูปใครต่อรูปใครไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปนักบวชนักและฆราวาสเป็นเหมือนกันเมื่อพิจารณาจนมีความชำนิชำนาญแล้วจิตย่อมรู้เท่าทันปล่อยวางได้ในรูปประขันนี้ทั้งกองไม่มีความเยื่อใยมีความเบาใจเพราะปลดเปลื้องภาระเรื่องกดถ่วงเสียได้นี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งการทำงานคือพิจารณากรรมฐาน5เกสาลมานขาทันตาตะโตเป็นพื้นฐานแห่งงานที่จะก้าวเข้าสู่งานอันละเอียดยิ่งกว่านี้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้แล้วสอนให้สถานที่ที่เป็นที่เหมาะสมในการทำงานประเภทนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคอีกขวางทางงานของตนที่กำลังดำเนินอยู่ท่านก็สอนให้อยู่ในป่าในเขาตามลูกขมูลร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาที่ใดก็ตามซึ่งเป็นที่สงบสงัดไม่พลุกพล่านด้วยสิ่งก่อกวนต่างๆนี่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างนี้นี้เป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาจริงๆเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นเราปฏิบัติเพื่อให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนจริงๆก็ต้องมีการปฏิบัติ
และความรู้ความเห็นให้กลมกลืนไปกับการกับกรรมฐานดังที่กล่าวนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไม่ลืมตัวไม่ติดถิ่นติดฐานติดบ้านติดเรือนติดจตุปัจจัยชยทานทั้งสี่ไม่ติดแค่ติดคนญาติโยมไม่เห็นอันใดดียิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังดำเนินอยู่เวลานี้นี่คือทางที่ถูกต้องดีงามเป็นอนิเกตสารีหาที่อยู่ไม่ได้ไม่กำหนดที่อยู่เช่นเดียวกับนกที่ไปกินผลไม้หรือหาอาหารมากินกินที่ไหนแล้วอิ่มแล้วไปบินไปมีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไม่กังวลว่าต้นไม้นี้เป็นของเราผลไม้นี้เป็นของเราเปลือกตมเป็นของเราพอกินอิ่มแล้วก็บินไปด้วยความหาอะไรเสียดายไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานก็ต้องเป็นผู้เช่นนั้นไม่ติดในโลกามิตรใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งหวังไม่แต่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เราจะทำงานที่เราจะทำคือกรรมฐาน5เป็นต้นนี้ต่างหากย่นเข้ามาตรงนี้เสมอมีเราอธิบายถึงเรื่องขั้นแห่งการพิจารณากรรมฐาน5ได้กรรมฐาน5นี่ชัดเจนแล้วที่ว่าได้หลักได้เกณฑ์แห่งการพึ่งปฏิบัติจิตจะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกับสิ่งใดเลยจะมีแต่ความละเอียดละออในเรื่องปัญญาต้องใช้เสมออย่าเข้าใจว่าสมาธินั้นจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาโดยไม่ได้ทำการพิจารณาใดเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดการเรียนธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะมีความแตกต่างและมีความแม่นยำต่างกันอยู่มากการเรียนเฉยๆเราจะพูดตามหลักการเรียนที่จดจำมานั้นผู้เรียนมาผู้จำมานำมาพูดก็เป็นผู้สงสัยอยู่แล้วหาความแน่นอนใจไม่ได้ผิดกันกับผู้เรียนมาแล้วนำมาปฏิบัติเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วย่อมประสบเหตุการณ์ต่างๆทางภาคปฏิบัติให้เห็นประจักษ์กับตนเองเห็นอย่างรู้เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่รู้ได้อย่างไรแล้วละจนถึงรู้จนถึงกับละสิ่งนี้รู้ยังไงถึงละได้ผู้ปฏิบัติย่อมทราบภายในตัวเองโดยลำดับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีภาคปฏิบัติด้วยความจริงจึงจะปรากฏขึ้นมาจำมาแล้วอุปัชฌาย์สอนแล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนั่นคือภาคศึกษาเรียกว่าปริยัติคือภาคศึกษาแล้วเรานำเกสาโลมานขาทันตาตะโจไปปฏิบัติบริกรรมพิจารณาใครควรให้เห็นตามความจริงของกรรมฐานแต่ละอย่างอย่างจนทั่วสรรพางร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยกรรมฐานคือเป็นที่ตั้งแห่งงานด้วยกันทั้งนั้นแล้วเราก็เห็นแจ้งขึ้นมาอันเป็นความจริงหายสงสัยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็เป็นหลักเกณฑ์อันสำคัญทางด้านจิตใจหาความหวั่นไหวไม่ได้แล้วทีนี้มีแต่ความที่จะขยับไปข้างหน้าเลยธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เกี่ยวโยงกันกับร่างกายนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาจึงมีทั้งพิจารณาทั้งเวทนาพิจารณาทั้งกายประสับประสานกันไปทุกข์มันเกิดขึ้นในที่เช่นไรเช่นปวดแขนปวดขาเจ็บเนื้อเจ็บหนังเจ็บกระดูกพิจารณาแยกแยะให้เห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งเนื้อทั้งหนังให้เห็นทั้งความทุกข์ที่มันเป็นนั้นมันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆหรือความจริงแล้วทุกข์มันเป็นทุกข์เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเป็นแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทางปัญญาที่พิจารณาชอบด้วยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อในพิจารณาเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วมันจะพ้นจิตผู้ไปลุ่มหลงนี้ไปไม่ได้มันต้องย้อนเข้ามาหาจิตจิตก็เป็นแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆของเวทนามันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งเป็นความจริงของมันอันหนึ่งเท่านั้นกายแต่ละสัดส่วนก็เป็นความจริงของตนแต่ละอย่างละอย่างไม่สับสนปนเปกันนั่นคือความจริงแท้จิตเมื่อรู้เท่าทันเพราะการพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งแล้วย่อมถอนตัวเข้ามาเป็นความจริงเช่นเดียวกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่พอใจแล้ว
คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็ปล่อยวางกันเองเช่นเดียวกับจิตปล่อยวางร่างกายด้วยการพิจารณารอบครอบแล้วพอแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกจากกันที่กล่าวมาทั้งมวลนี้เป็นที่หลบซ่อนเป็นที่อยู่ของกิเลสทั้งมวลโลกเราหลงอันนี้เองหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงเนื้อหลงหนังหลงอวัยวะต่างๆส่วนอวัยวะต่างๆของตนว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นหญิงเป็นชายด้วยความเสกสรรปั้นหยอแล้วก็ติดไปตามนั้นยึดไปตามนั้นทั้งๆที่ไม่จริงกิเลสย่อมเป็นของปลอมและเป็นข้าศึกต่อธรรมเสมอไปด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องกดขี่บังคับหรือกล่อมจิตใจของผู้ไม่มีความแยบคายให้ลุ่มหลงไปตามมันอยู่เสมอจึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสมีสติปัญญาเป็นต้นเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาย่อมจะมีความชำนิชำนาญและจะทราบกันได้ในวันหนึ่งพอเป็นเงื่อนพอเป็นหลักใจพอเป็นคติต่อจากนั้นก็ค่อยคืบคลานกันไปเรื่อยๆจนถึงกับขั้นมีความแก่กล้าสามารถโดยทางสติปัญญาและสามารถรู้เท่าทันหมดรอบตัวสิ่งที่เคยหุ้มห่อจิตใจและใจที่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่มันก็เป็นไฟอยู่แล้วแล้วเอาไฟคือความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาเผาหล่นตนเองมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับผลสุดท้ายก็ปล่อยทั้งภายในจิตกิเลสทุกประเภทอาศัยอยู่ตามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี่แหละท่านจึงสอนให้แยกให้แยะให้ถากให้ถางลงไปด้วยกำลังของสติปัญญาเพื่อให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายที่เป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสความลุ่มหลงจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้และปล่อยวางเข้ามาสู่จิตนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติแล้วปล่อยวางเข้ามาสู่จิตแล้วยังไม่แล้วกิเลสย่อมมีอยู่ทั้งทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสมีอยู่ทั้งทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงต้องพิจารณาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพื่อถอนตัวเข้ามาเพื่อเป็นที่เป็นขับไล่กิเลสไม่ให้ไปยึดไปถือไม่ไปหลงงมงายแล้วก็ย้อนเข้ามาหาขันธ์ทั้ง5ขับไล่กิเลสที่มันไปเที่ยวหลบซ่อนยึดถือด้วยความงมงายในสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรารูปก็เป็นเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นเราเป็นของเราสังขารความคิดปรุงดีชั่วต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราวิญญาณความรับทราบทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งเกิดทั้งดับนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเลยกลายเป็นเราขึ้นมาด้วยความเสกสรรปั้นหยออันเป็นความงมงายของเราที่หลงตามคนมายาของกิเลสทั้งสิ้นนี่จึงต้องได้ชะล้างหรือทำลายกันด้วยสติปัญญาจนกิเลสไม่มีที่หลบที่ซ่อนเพราะสติปัญญาตามต้อนตามฟาดฟันหรือเผากันไปหมดกิเลสก็ต้องหดตัวเข้ามาเพราะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยไม่มีทำเลเที่ยวหลบซ่อนเที่ยวหากินไม่มีทางเดินเพื่อหาอาหารมันก็หดตัวเข้าไปหลบอยู่ภายในคือใจอยู่ภายในใจก็เป็นกิเลสเหมือนกันกับอยู่ภายนอกผู้ที่จะทำลายก็คือสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเข้าไปสู่ภายในใจสติปัญญาก็ตามเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดลงภายในจิตใจนั้นอีกจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายออกไม่มีเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆคืออิสระเสรีของจิตถึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วตั้งแต่บัดนั้นต่อไปผลที่เราได้ดำเนินมาในงานของเราเริ่มตั้งแต่กรรมฐาน5จนกระทั่งถึงรอบทั้งภายในจิตใจก็เป็นอันว่ายุตินี่อย่างที่ท่านเรียกว่า
วุสิตังธรรมจริยังทำงานของสมณะนั้นน่ะได้สำเร็จตรงแล้วด้วยความรอบคอบชอบธรรมและบริสุทธิ์เต็มดวงใจนี่เรียกว่าทำงานสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านก็สำเร็จที่ใจนี้พระสาวกอรหันต์ท่านก็มาสำเร็จที่ใจนี้วิเดชเวลาจะตายก็ตายลงที่ใจสลายลงที่ใจเวลาเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อถูกทำลายลงไปแล้วก็ดับลงที่ใจใจที่ถูกกิเลสทุ่มห่อจึงมืดอยู่ที่ตรงนี้นั้นเรียกว่าโมหะคือความมืดบอดของใจเพราะอำนาจของกิเลสมันปกคลุมส่วนกิเลสมันไม่ได้มืดบอดมันฉลาดครอบงำหัวใจสัตว์โลกไม่มีอะไรเสมอเหมือนนอกจากสติปัญญาเท่านั้นที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปเผากันลงไปที่ตรงนั้นกิเลสก็หลุดลอยไปไม่ว่าประเภทหยาบประเภทกลางประเภทหยาบอยู่ทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ตามรูปเวทนาอยู่ตามรูปกิเลสปานกลางก็อยู่ตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นกิเลสอย่างละเอียดก็อยู่ภายในจิตฝังจมนั้นท่านเรียกว่าอวิชชาแล้วก็ไปสุดกันตรงนั้นเวลาจะสังหารให้สิ้นสุดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือก็ต้องไปสังหารกันที่จิตด้วยมหาสติมหาปัญญาที่ทันสมัยที่ทันกันกับกิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็ไปยุติกันที่นั้นท่านเรียกว่าวุชิตังพรหมจริยังได้เสร็จงานแล้วงานวัฏจักรงานเพื่อแก้วัฏจักรออกจากใจวัฏจักรแปลว่าหมุนวนเวียนอยู่นั้นไม่มีเวลาไม่มีต้นมีปลายได้แต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งความเกิดแก่เจ็บตายของจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสถ้าเรียกว่าวัฏจักรหมุนไปเวียนมาอยู่ฉะนั้นมาพบเก่าพบใหม่อะไรก็มีแต่เรื่องพบของเจ้าของแต่ไม่รู้ว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่พบกี่ชาติเวลาจะทราบก็ต้องทราบด้วยภาคปฏิบัติจะทราบอย่างอื่นไม่ได้เรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะถ้าลงไม่ได้เข้าภาคปฏิบัติแล้วจะไม่ทราบวี่แววของจิตวี่แววของกิเลสว่ามันเป็นกันมาอย่างไรมันเกี่ยวโยงกันมาอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรกิเลสกับจิตทำให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรนอกจากว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญก็เป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกอีกไม่ใช่ความจริงเมื่อเราพิจารณาปฏิบัติดังที่กล่าวนี้เรียกว่าเราปฏิบัติตามความจริงเพื่อรู้ความจริงเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งรู้ความจริงเต็มส่วนคือสำรอบปอกกิเลสออกจากใจหมดแล้วเราไม่ต้องไปถามผู้ใดพูดก็สาธุแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่ตรงหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมท่านสอนเพื่อความจริงความจริงมีอยู่กับทุกคนสอนเพื่อให้รู้ความจริงเมื่อปฏิบัติตามแนวที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่รู้ความจริงเป็นไปได้อย่างไรต้องรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงน่าก็เป็นสิ่งเท่าเทียมกันจะมาถามท่านให้ท่านรับสั่งว่าอย่างไรอีกเมื่อถึงความจริงเต็มส่วนแล้วไม่มีใครถามใครเพราะความจริงล้วนๆเต็มหัวใจนั่นแหละเรียกว่าหมดกิจหมดการหมดงานหมดจริงๆตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแฝงหาอย่างนี้เกิดขึ้นเลยตั้งแต่ขณะได้สิทธิ์สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันทั้งหลายภายในจิตใจนี่แหละงานของพระเรามีทางสำเร็จได้มีวันมีปีมีเดือนให้สำเร็จได้ด้วยความภาคเพียรของเรานี่เมื่องานนี้สำเร็จแล้วงานอื่นๆก็สักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นเองงานอันแท้จริงที่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทก็คืองานฆ่างานทำลายกิเลสงานทำลายวัฏจักรที่มีอยู่ในจิตนี้ให้ขาดเกลื่อนไปจากใจไอ้เรื่องภพชาตินั้นเราไม่สงสัยเริ่มรู้ไปตั้งแต่ขั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกไปโดยลำดับอันไหนเป็นเชื้อแห่งวัฏฏะภูมิใดขั้นไหนทราบไปโดยลำดับแล้วทำลายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงภูมิละเอียดคืออวิชชานั้นเป็นภูมิละเอียดเห็นผู้สำเร็จอนาคามีผลโดยสมบูรณ์แล้วอวิชชายังไม่ยังมีอยู่ภายในใจเช่นว่าไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคืออวิหาตปาทิฏฐาทิฏฐาสีอกนิฐาแต่นั้นก็ผ่านนี่คือผู้มีกิเลสอันละเอียดได้แก่อวิชชาภายในใจแต่ผู้ทำลายอวิชชานี้หมดแล้ว
ไม่ต้องไม่ว่าจะเป็นชั้นใดภูมิใดพรหมโลกใดก็ตามผ่านถึงความมือสุดวิมุตติหลุดพ้นเห็นประจักษ์ใจจะไปถามว่าขายที่ไหนเพราะความจริงมีอยู่ใจมีทางที่จะสลัดแหลมคมได้เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจเป็นของฝึกฝนอบรมได้เป็นของทำให้ฉลาดได้เป็นของทำให้โง่ได้ทำเป็นธรรมชาติที่ทำใจให้ฉลาดฉลาดก็หมายความว่าฉลาดในตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญเมื่อฉลาดรู้รอบภายในตัวเองแล้วก็กลายเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดในสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความสมมติกันทั้งนั้นนั่นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกที่จะพึงรู้พึงเห็นเหมือนกันเป็นแต่เพียงกว้างแคบกว่ากันเล็กน้อยเท่านั้นแต่ภูมิของพระพุทธเจ้ายังอีกลึกซึ้งเข้าไปกว่านี้อีกหลายขั้นหลายภูมิโลกวิถีอย่างทราบกระทอกระทั่งวาระจิตกระทั่งถึงภูมินั้นภูมินี้เคยเกิดเป็นภพใดชาติใดของสัตว์แต่ละตัวละตัวพระองค์สามารถรู้หมดเพราะกิเลสพาให้เกิดกิเลสพาให้ตายบุญพาให้ดีบาปพาให้ชั่วพาให้เกิดสูงๆต่ำๆนุ่มดอนซึ่งเกิดขึ้นในจิตเพราะจิตเป็นผู้สร้างมาเองเมื่อทำลายจึงต้องทำลายลงที่จิตเมื่อทำลายลงที่นี่จนหมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วจะมีอะไรเข้ามากวนจิตอีกแล้วไม่มีก็มีแต่ขันธ์ที่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกติดตามภาษีภาษาของมันซึ่งไม่มีความหมายตนเองเลยเท่านั้นพอหมดกำลังของมันที่จะสืบต่อไปแล้วมันก็สลายเรียกว่าตายจิตก็ที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีดตัวออกไปหมดความรับผิดชอบคำว่าห่วงใยไม่ต้องพูดท่านห่วงหาอะไรมีความรับผิดชอบเท่านั้นแล้วก็หมดความรับผิดชอบนี่ผลของงานมีกรรมฐาน5เป็นงานเบื้องต้นในสำเร็จล่วงไปถึงขั้นงานอันละเอียดได้แก่ทำลายอวิชชาปัจจยาสร้างขาราให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วไม่มีงานใดมาอีกที่จะให้ทำมีแต่กิริยาเท่านั้นจะทำงานนั้นงานนี้เพื่ออะไรก็ไม่เห็นมีเพื่ออะไรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติอย่ามองเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ความแปลกประหลาดความเข้าใจว่าสิ่งนั้นแปลกสิ่งนี้ประหลาดคือความหลอกตนทั้งนั้นเป็นมาจากกลมายาของกิเลสให้พึงทราบเสียว่านี้คือกลมายาของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้จมแต่ธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่แก้ความหลงงมงายของตนและความล่มจมของตนให้ฟื้นตัวขึ้นมาสู่อิสระเสรีเต็มที่ภายในจิตใจนี่แหละการดำเนินตามอริยประเพณีของพระพุทธเจ้ามีมรดกอันสำคัญที่จะพึงได้รับด้วยกันดังที่กล่าวมานี้ขอให้ทุกท่านเป็นที่มั่นใจในหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทรงสั่งสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ได้สอนไว้แบบเปล่าๆแบบโมฆะบุรุษเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสโมฆะศาสดาธรรมะจริงไม่ใช่โมฆะธรรมสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลเป็นที่พอใจเดิมหลักไม่สงสัยขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราอยากเห็นสิ่งใดเหนือธรรมะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือธรรมสามโลกธาตุนี้ยอมกราบธรรมทั้งนั้นธรรมเป็นของประเสริฐสิ่งนั้นไม่ปรากฏว่าประเสริฐเป็นคู่แข่งธรรมได้เลยให้เป็นที่มั่นใจเราเคยผ่านโลกมานานแล้วทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราทำไมจะไม่เบื่อหน่ายไม่ทำไมจะไม่บวกลบคูณหารกันพอให้รู้ผลแห่งการได้การเสียของตนบ้างการประพฤติธรรมทำไมจึงทำความอ่อนแอเมื่อจะเข้าถึงความประเสริฐเลิศโลกเพราะการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ทำไมจึงเห็นว่าเป็นของลำบากลำบนวิเดียดเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราไม่ลำบากหรือโลกเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะกิเลสไม่ใช่หรือไม่ใช่เพราะธรรมทำไมเวลาเราบำเพ็ญธรรมจึงจะเห็นว่าเป็นความลำบากนั่นแหละคือกลมายาของกิเลสหลอกเราให้พากันเข้าใจเอาไว้ต่อไปนี้ก็ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง